มสำหรับใครนะคะที่พาน้องหมานะคะมาต่างจังหวัดนะคะแล้วก็กลัวว่าจะเกิดการพัดหลงนะคะลูกโป่งนะคะมีวิธีแก้ปัญหานี้ได้ค่ะสำหรับคุณผู้ชมที่ชื่นชอบการพาน้องหมาไปเที่ยวตามสถานที่ต่างๆกลัวว่าจะเกิดการพลัดหลงแล้วก็เรามีอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับติดตัวกับน้องหมานั่นก็คือปลอกคอนั่นเองครับแต่เป็นปลอกคอที่มีลักษณะพิเศษจะพิเศษอย่างไรเราไปคุยกับพี่นุ้ยกันเลยดีกว่าครับเราเลี้ยงเฟรนช์บูลด็อกแล้วพอดีว่าตัวเนี้ยคอมันใหญ่แล้วก็หน้าอกมันใหญ่ปลอกคอสำเร็จรูปเนี่ยมันหาไซส์เขายากเราก็เลยคิดว่าเอ๊ะของคนเนี่ยมันก็จะชอบมีของสลักชื่อหรือเป็นพวกพวงกุญแจที่มันเป็น DIY สำหรับคนทำไมถึงไม่มีสำหรับเขาบ้างก็เลยคิดว่าจะทำแบบนี้ขึ้นมาส่วนความพิเศษของปลอกคอ DIY เนี่ยนะคะก็คือว่าคือ DIY เนี่ยมันคือ Do it by yourself อยู่แล้วแต่ว่าตอนนี้เรามาพลิกเป็นคำว่า Dog is your ก็คือน้องหมาของคุณนั่นเองเพราะฉะนั้นความพิเศษของมันก็จะคือว่าเราสามารถสลักชื่อของตัวเราเองหรือว่าชื่อเขาแล้วก็เบอร์โทรศัพท์หรือข้อความอะไรก็ได้ที่เกี่ยวกับเขาใส่ลงไปในปลอกคอใบนี้ค่ะสำหรับตัววัสดุที่ใช้นะคะก็จะมีเป็นหนังซึ่งเราจะใช้หนังแท้ทั้งหมดคือหนัง PVC เนี่ยมันไม่ค่อยทนเท่าไหร่กับน้องหมาพอเป็นหนังแท้ปุ๊บเนี่ยส่วนที่มันเป็นป้ายชื่อก็จะมีทั้งอลูมิเนียมแล้วก็แผ่นทองเหลืองงั้นเดี๋ยวเราจะมาเริ่มทำปลอกคอให้น้องวาซาบิกันนะคะขั้นแรกเราเจาะตัวนี้ก่อนเพื่อที่จะใส่ตัวล็อกนะคะก็คล้ายๆตัวเข็มขัดเด็กนั่นแหละค่ะหลังจากนั้นเอาหมุด2หน้านะคะล็อกเอาไว้การตอกหมุด2หน้าก็ต้องมีเพลทตัวนี้ด้วยนะคะเพราะไม่งั้นหมุดจะแบนหมดเสร็จแล้วใส่ตัวสำหรับ เก็บสายที่มันเหลืออยู่สำหรับการปรับสายของคอน้องหมานะคะแล้วก็เอาตัวเจาะรูเจาะอีกหนึ่งทีปิดด้วยหมุด2หน้าตัวนี้อีกครั้งหนึ่งเราก็จะได้หัวเหมือนหัวเข็มขัดสำหรับปรับสายปลอกคอน้องหมานะคะทีนี้เรามาดูที่แผ่นเหล็กแผ่นเหล็กอันนี้เป็นแผ่นอลูมิเนียมสั่งทำพิเศษเพราะว่าจะมีลบคมพวกเศษอลูมิเนียมเนี่ยเรียบร้อยแล้วนะคะตอกชื่อน้องวาซาบิซะแทนทีนี้พอเราตอกเสร็จแล้วนะคะเราก็จะได้เป็นตัวหนังสือออกมาแบบนี้แต่ว่ามันก็จะยังไม่ชัดเท่าไหร่เพราะฉะนั้นเราก็จะต้องระบายสีลงไปแล้วก็เอาผ้าชุบน้ำเช็ดออกเราก็จะได้แผ่นเหล็กออกมาเป็นป้ายชื่อของน้องวาซาบิทีนี้เนื่องจากว่าเราเป็น DIY เพราะฉะนั้นตรงเนี้ย อยากใส่อะไรก็ได้ไม่ว่าจะเป็นชื่อน้องหมาเบอร์โทรศัพท์หรือว่าชื่อคุณก็ได้เพราะว่ามันจะมีอีกแบบนึงที่มันจะเป็นแผ่นป้ายห้อยคอซึ่งเราก็จะมีคำพูดหลายๆคำเอาไว้แบบนี้ค่ะขั้นตอนต่อไปก็เอาป้ายชื่อน้องหมาใส่ลงไปและสำหรับทุกคนที่สนใจปลอกคอ DIY นะคะก็เข้าไปติดตามแล้วก็เข้าไปดูเราได้ที่ Facebook นะคะ DIY Dog นะคะแล้วก็เข้าไปสั่งซื้อได้ที่นั่นรับของนะคะได้ที่เซ็นทรัลแจ้งวัฒนะนะคะแล้วก็อีกไม่นานนี้เราก็จะไปออกบูธที่งาน Thailand International Dog Show 2011นะคะวันที่30มิถุนายังไงไปเจอกันที่นั่นนะคะและสำหรับอันนี้นะคะเสร็จแล้วสำหรับปลอกคอน้องวาซาบิก็ฝากให้น้องวาซาบิด้วยค่ะใส่ไปงาน Dog Show ด้วยนะคะเอาไปเลยค่ะค่ะนี่ค่ะแทนปอกคอค่ะที่พี่นุ้ยนะคะเจ้าของร้านนะคะทำให้ลูกโป่งนะคะแก้ปัญหาการหายของน้องหมาได้นะคะอันนี้เนี่ยสลักชื่อวาซาบิไว้นะคะวาซาบิไหนลองสวมสิลูกเราก็ไม่ต้องกลัวอีกต่อไปว่าวาจะหายนะคะ
เราเพราะเราก็สามารถสลักเบอร์โทรของเราไว้ได้สำหรับใครที่ใช้ในกรณีอื่นๆก็ใช้ได้เช่นเดียวกันว่าแบบมีคนมาทักว่าเอ้ยน้องหมาน่ารักจังเลยแล้วก็ทำเป็นโชว์ให้ดูแล้วก็มีชื่อเราแล้วก็เบอร์เราอยู่ในนั้น